เดวิสันไฟเออข้างในเปเปโต้นี่ตาบอมลูกน้อยลอยเปเน่เอเฮเอเฮเอาละครับเอเฮอีกลูกแล้วว่าบอมลูกน้อยลอยเปวัดเอ้ยวัดโบสถ์ก่อปู่ก็โพดสาลีอยากได้ชุดโฮที่สุดเลยขอชุดโฮให้ผมหน่อยได้ไหมโอกาส2ครั้งนะครับครั้งแรกไปได้ข่าวว่ายิง10ลูกแล้วเล่น10เกมยิง10ลูกอะโคตรโหด Player of the Week รอบหน้าไม่ต้องมาเลยนะจู๊ดให้คนอื่นเข้ามาบ้างนะแต่รอบนี้ผมขอมาแล้วครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์เนมามิราเคิลหรือว่าเส้นทางการเดินทางของ ID ไก่เนมาซีซั่นเอ้ย EP ที่70แล้วนะครับทุกคนโอ้โหเดินทางกันมา70 EP 70คลิปแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้เพิ่มอีก50ทองสำหรับ AC แชมเปี้ยนลีกถ้าเกิดใครล็อกอินมาตั้งแต่วันพฤหัสนะครับได้อีก50ทองทุกคนนะครับผมเป้าหมายของผมเป้าหมายต่อไปผมเล็งไว้แล้วนะผมมองไว้แล้วผมตั้งเป้าไว้แล้วนะครับตอนนี้มีอยู่420ใช่ไหมในกระเป๋านะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะผมไปเล่นเก็บอีเวนต์มาแล้วนะครับนี่อันนี้เมื่อกี้ล็อกอิน50นะครับป้าบเข้าไป470นะครับดูที่ทองก่อนนะผมยังไม่ได้กดรับนะครับนี่เป็นอีเวนต์ FC Championship นะครับก็เล่นเก็บ50ทองมานะครับป้าบเข้าไป520ทองแล้วนะครับตอนนี้มีอีกไหมนี่อีกอันนึงนะครับอันลิมิเต็ดนะครับเป็นอีเวนต์ลิมิเต็ดก็ได้อีก50ทองนะครับป้าบเข้าไปแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไอเทมเพิ่มสกิลไอเทมอัพเลเวลต่างๆนะครับแล้วก็ GP ด้วยนะครับ GP มี3ล้านกว่าแล้วตอนนี้570ทองครับดูอีเวนต์รอบนี้นะครับอีเวนต์ใหม่ของเก่าผมเก็บไปแล้วนะครับก็จะเป็นเนี่ย FC Champions League นะครับผม User Match อันนี้เก็บไปแล้วนะครับอันใหม่มาเป็นทีมชาตินะครับที่ได้ทองนะ User Match เป็นทีมชาติอันนี้นะอันที่2นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บทองเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป้าหมายต่อไปคือเป้าหมายอะไรนะครับขอเก็บทองก่อนเฮ้ยมีทีมชาติไทยเล่นว่ะแต่ว่าซีรีส์เราคือซีรีส์เนมามิราเคิลครับเราจะต้องเอาพระเอกของเราเนี่ยลงสนามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดบาซินแล้วครับผมไปโอเคนี่อันนี้เป็นตัวยืมนะครับผมจะบอกว่าเวลาอีเวนต์ทีมชาติมาทีไรอ่ะพอดีเลยทุกคนอีเวนต์ทีมชาติมาทีไรผมหงุดหงิดกับเดนิสันมากครับทุกคนผมต้องจำเป็นใช้เดนิสันแล้วผมอัพไปแล้วนะครับเขาเป็นปีกซ้ายที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับแต่เปิดไม่แม่นนะครับมีความคล่องตัวสูงเร็วสูงจี๊ดจ้าก็จริงแต่เปิดไม่แม่นเลยเนี่ยล็อบเทสพาร์ท66สีแดงแป๊ดๆเลยนะอันนี้เวลตันแล้วนะคล่องก็จริงแต่เท้าขวาก็ไม่ดีคือถนัดเท้าซ้ายไงแต่เล่นปีกซ้ายได้ฝั่งเดียวใช่ป่ะเวลาตัดเข้ามายิงเนี้ยก็ต้องใช้เท้าขวาใช่ไหมซึ่งเท้าขวาเขาก็ไม่ดีด้วยเวลาจะเปิดแบบนี้ใช่ไหมก็ต้องไปใช้เท้าซ้ายซึ่งค่าการเปิดก็ไม่ดีด้วยผมหงุดหงิดมากเวลาเขาตัดเข้ามายิงเนี่ยเขามักจะยิงแบบปั่นก้อยแบบเอาไซเคอร์เลอร์นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็กำลังคิดว่าผมเห็นตัวหนึ่งในแพ็คนี้ครับ eFootball Point Shop นะครับเปิบเข้าไปนี่นะได้เวลาแรกพอดีเลยครับตัวใหม่พอดีเลยครับเบเบโต้ครับเอาเบเบโต้มาเล่นปีกซ้ายน่าจะเข้าท่าว่ะพอดีเลยได้ใช้ eFootball Point พอดีเลยนะครับตอนแรกว่าจะรออีเวนต์ทีมชาติอีเวนต์ทีมชาติมาพอดีเลยเนี่ย eFootball Point อีก22วันหมดอายุนะครับผม 2,500 แต้มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแลกเบเบโต้เลยแล้วกันครับผมเน้นนักเตะบราซิลกับบาร์เซโลน่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นอีเวนต์สโมสรมาเล่นบาร์ซ่าก็เป็นซีรีส์ของเนมาร์ไงใช้เนมาร์บาร์ซ่าใช่ป่ะถ้าเป็นอีเวนต์สโมสรอีเวนต์ทีมชาติก็ต้องเป็นบาร์ซิลนะครับเพราะฉะนั้นขอแลกเบเบโต้ครับผมเจ้าของท่าดีใจกอมลูกน้อยลอยเปการแลกไอเทมหรือแลกนักเตะแบบใหม่นะครับต้องล็อกอินหน้าเว็บแบบนี้ด้วยนะครับผมอาจจะเพิ่มขั้นตอนนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัย exchange ไปเลยเราแลกมาเราได้ใช้แน่นอนครับเรียบร้อยจัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้พอยต์ผมเหลือ 49,200 พอยต์นะครับได้ใช้แน่นอนนี่มาเลยของฟรีเราเล่นสายฟรี 100% เราต้องใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าให้เข้าทางจริงๆนะครับผมเบเบโต้เดี๋ยวได้ลงใช้แน่นอนแต่เป็น4ดาวนะ4ดาวนะครับมาเหอะได้ใช้อัพเลยครับจับลงทีมแล้วอัพเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดนิสันลงช่องตัวสำรองไปก่อนนะครับผมจะยืนตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นหน้าต่ำแล้วหลักเท้าขวาโอเคอัพเลยครับลงทุนอัพไปเลยถ้าตัวไหนที่เราคิดว่าใช้เป็นตัวหลักเนี่ยผมจะอัพเลยนะครับใช้ที่อัพไม่เปลืองด้วยโอเคเรียบร้อย
อัพแบบไหนดีครับเผื่อใครแลกตามนะอันนี้ผมแลกตามเพราะว่าผมใช้ทีมชาติบราซิลผมเล่นซีรีส์เนมานะครับแต่ถ้าเป็น ID อื่นเนี่ยผมทำฟูลทีมบาร์ซ่าผมก็แลกเอาเบิร์ตเฟเลไว้นะครับหรือ ID ที่ผมมีตำนานลีเจนดารี่ตัวเก่าเยอะผมก็จะไปแลกตั๋วต่อสัญญามันแล้วแต่สถานการณ์นะครับถ้าออโต้แบบนี้เดี๋ยวมันจะบวกอีก2นะครับสปีดต้นก็น่าเพิ่มเหมือนกันว่ะขอออโต้ก่อนนะออโต้เราจะได้อยู่ที่94นะครับนี่เป็น4ดาวนะอย่าลืมถ้าออโต้ได้94ถ้าผมรีเซ็ตใหม่ออโต้ใหม่ผมจะลดดิฟบิ้งลงนะฮะแล้วไปใส่ Dexterity มันก็ยังไม่พอที่จะให้สปีดต้นสูงกว่านี้ขออีกแต้มนึงได้ไหมไม่ได้แล้วว่ะออโต้ดีที่สุดครับออโต้ดีที่สุดโอเคออโต้ไปมัน4ดาวนะครับลองดูฮะหรือจะเอาเดนิสันไปเล่นเป็นปีกขวามั้ยลองทะลึ่งดูมันก็เล่นหน้าต่ำไม่ได้ไหมลองเล่นดูครับค่าพลังลดไม่เป็นไรลองดู เอาตามนี้ดีกว่าครับไปลองลุย A few moments later ฟิตดูดิว่าเดวินสันไปเล่นเป็นปีกขวาจะเป็นยังไงแต่ผมคงไม่ต้องไม่ค่อยส่งบอลไปทางนั้นหรอกยืมมหาเทพเฟ่ๆด้วยนะยืมตัวมันไปเกมเริ่มครับこのサポーターの後押しを受け、両チーム日本代表ミッドフィルダー、スタザーです。スタザーさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう見て本番、もう見て本番、さあ、前半見ていきましょう。全然嫌やね。はい。ブラジル対ポルトガル。ダメだよ、最初から飛ばしてくるのか。あたり、お互いのプランも見えてくる。ネイマー、ちょうどいいで、ピー。ネイマー、とってもバックだわ。หาบอลไม่เจอกันอีกจิ้มมาขนาบข้างไปขนาบข้างไปจ่ายมาตรงนี้ไปจ่ายเนมาไปจ่ายไปเปโต้เฉยแม่นๆหน่อยที่ล็อกเคอร์เซอร์ตัวดีๆหน่อยจะง้างทำไมว่าจ่ายจังหวะเดียวไม่ได้ไงไปฉีกเข้าในตักฟีโกหมุนฟิโก้แทกกันไปเลยไปได้ไงวะไปได้ไงวะโรนัลโดเปิดไม่มีอะไรเปิดมงโรนัลโดฟิโก้มาเปิดโรนัลโดมงฟิโก้เปิดให้โรนัลโดอีกแล้วเหรอโดนจนได้คุกคิกไปเคลียร์ไม่ได้เดนิสันไปข้างในเปเปโต้นี่ถ้าต่อมลูกน้อยลอยเปเน่เอาละครับเห็นสุดก็ได้เห็นท่าดีใจนี้แล้วกับไอดีไก่เนย์มาร์ครับตำนานฟุตบอลโลก94นะฮะเอ้าเข้าทางแล้วที่ครับไปแล้วครับเนย์มาร์ไปเองครับแบบนี้ต้องไปเองตั้งป้อมจุดโทษโอ้โหคิดช้าไปหน่อยลูกที่สามมาโขกลงไปดิได้อีกลูกหรือว่ากล่อมลูกน้อยลอยเปวัดวัดโบสถ์ก่อปู่กระโพดสาลีมาแล้วครับอีกลูกเด้ช็อตเดิมเลยเอาอีกลูกหนึ่งเด้ไอ้ฟุกได้ลูกเตะมุกสองลูกเลยว่ะโอ้ยเฮ้ยโรนัลโดยิงว่ะโรนัลโดยิงเฮ้ยโอ้ยมาอีกแล้วครับบูโน่เปิดโรนัลโดมองอีกแล้วอุ้ยนี่ลงมาช่วยเกมรับด้วยเป็นไงล่ะลงช่วยเกมรับด้วยหมุนที่สวยโอ้เดี๋ยวมิสซันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมิสซันอ้าววิ่งชนกันเองวิ่งชนกันเองจะเปิดอย่างเดียวเลยจะเปิดมองให้โดมองอย่างเดียวเลยเหรอเปิดมาเลยเปิดมาเลยเปิดมาเลยเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปคิดแล้วไม่เอาบอลไม่ถูกเปิดเข้าไปอีกทีดิเปิดอีกดิเปิดอีกใกล้ๆจะเปิดอีกโอเคมาจริงๆมันก็เป็นเลเจนดารี่4ดาวนะไม่ใช่ว่าเห็นผมแลกมาแล้วก็แลกตามคือผมเนี่ยเล่น ID นี้ไงก็เวลาอีเวนต์ทีมชาติมาก็ต้องใช้นักเตะทีมชาติบราซิลนะครับซึ่งปกติก็ไม่มีตัวเยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจเดนิสันด้วยไปยืมปีกซ้ายนะครับก็เลยลองเอาเวเปโต้มาใช้หน่อยถึงว่าเป็น4ดาวถือว่าเป็นการใช้พอยต์ไปด้วยตัวนะฮะ
ดีกว่าไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าไปที่อัพเลเวลผมก็มีเยอะแล้วนะครับผมโอเคฮะเบเบโต้ได้เพิ่มอีก50ทองนะครับที่ทรงคุณค่าตอนนี้เก็บทองเพิ่มอีก1รอบหมดแล้วไม่มีให้เก็บแล้วตอนนี้นะครับก็ได้อีก50ทองก็ตอนนี้จะเป็นเท่าไหร่แล้ว620ทองนะครับผมสายฟรีแบบ 100% นะครับใครยังงงๆว่าทำไมทองขึ้นไวหรือเปล่าไปกดดูคลิปแต่ละวินาทีได้นะตอนที่ผมกดรับของรางวัลเนี่ยผมอธิบายให้ดูแล้วนะครับว่าได้มาจากนู่นนี่นั่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้ก็เราไม่เติมเลย 100% นะครับผมดูซิว่าจะไปต่อได้อีกกี่ EP นะฮะสำหรับสายฟรีซีรีส์เนมานะครับผมเว้นแต่มันจะมีเนมาร่างใหม่มานะจะดูอีกทีนึงนะครับว่าจะรีเซ็ตหรือยังไงนะครับผมโอเคนะครับโอ้ลืมเปิดไปเลยทุกคนผมลืมนี่ลืมเลยครับผมการ์ดเขียวผมยังไม่ได้เปิดฮะจะได้จูดมาเล่นหรือเปล่าจูดโฮอยากได้จริงๆครับอยากได้จูดโฮที่สุดเลยขอจูดโฮให้ผมหน่อยได้ไหมโอกาส2ครั้งนะครับครั้งแรกไปได้ข่าวว่ายิง10ลูกแล้วเล่น10เกมยิง10ลูกอ่ะโคตรโหด Player of the Week รอบหน้าไม่ต้องมาเลยนะจูดให้คนอื่นเข้ามาบ้างนะแต่รอบนี้ผมขอลาลิก้าลิสลีกอย่าบอกนะว่าได้ใครนึกว่าได้วัดกินเปโดโปโลครับเฮ้ยหนึ่งครั้งผ่านไปครับขออีกหนึ่งครั้งขอจูดอยากได้จูดมากถ้าจูดมาจูดจะเป็นตัวหลักทีมเราได้เลยนะครับ1 2 3ไปฮึบสเปนลาลิก้าสเปนลาลิก้าให้ได้ลุ้นหน่อยสเปนลาลิก้าครับขอจูดหน่อยขอจูดหน่อยสเปนโอ้โหไม่ได้เล่นจูดอีกแล้วอ่ะอะไรวะโอ้อยากได้สุดๆมาร์ติเนสกองหน้าผมล้นทีมจริงโอ้ยถ้าไม่ติดว่าต้องเก็บทองไว้เติมไว้ซื้อแพ็คนะผมจะเปิดใช้ทองเพิ่มเนี่ยผมอยากได้จูดร่างนี้มากเลยกับไอดีไก่นี้มาโอ้แต่เราติดว่าต้องเก็บทองเพิ่มด้วยไงทุกคนจะเปิดจริงๆเปิดได้3รอบนะครับแล้วก็ใช่ว่าจะได้ด้วยนะถ้าเกิดว่ามันการันตีอีกรอบนึงอ่ะได้จูดเลยนะผมจะเปิดนะ100อ่ะต้องอดใจให้อยู่ครับต้องอดใจให้อยู่ครับเสียดายจริงอยากได้โอ้ยน้องมอนิตติ้งคอนแทคนะครับผมลูกดราก้อนบอลผมหมดทันนะครับหมดทันแพ็คหน้านะฮะอย่าคิดดูก่อนว่าจะแลกจูดในแพ็คดราก้อนบอลหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ย3ดาวแรกตรงนี้ก่อนนะครับสุประโชคสารชาติครับแลกไว้แน่นอนครับส่วนจูดสายบ็อกซ์จะแลกหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าวันพฤหัสนี้เนี่ยจูดเนี่ยยิงอีกแล้วนะครับผมจะมา Player of the Week อีกหรือเปล่าถ้ามาก็บ่อยเกินนะครับแต่ถ้าไม่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมีเวลาอีกหลายวันนะครับอาจจะกลับมาแลกจูดลังนี้ก็ได้นะครับผมฟอร์มดีแบบนี้เนี่ยอาจจะติดเพเยอร์วิกหลายรอบหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่แลกละกันผมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าลูกดาวก้อนบอลผมก็ยังไม่รีบหมดด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายI thought I would never be ฝากติดตามผลงานทุกช่องของผมด้วยนะครับช่องบอมสกี้โฟช่องหลักแต่อ่อนแต่ออกเน้นเกมอีฟุตบอลช่องบอมสกี้รีวิวเน้นรีวิวนักเตะช่องบอมสกี้ EA FIFA เน้นเกม EA Sports FC หรือ FIFA Mobile เดิมในช่องใหม่ล่าสุดนะครับช่องวินสกี้ Channel ช่องของลูกชายผมนะครับแล้วก็ช่องเฟนะคะเกมช่องลูกสาวผมเองนะครับลิงก์ของทุกช่องอยู่ใต้คลิปนะครับฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับ